สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมธานินทิมทองนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Learn Education วันนี้จะมาพูดเรื่องเทคโนโลยีกับทางออกของการศึกษาประเทศครับเมื่อ5ปีก่อนนะครับผมกับเพื่อนๆเนี่ยได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดสวนดอกสิ่งที่ทำให้พวกเราแปลกใจก็คือมีสามเณรอยู่เยอะมากนะครับเกือบๆ300รูปพอได้ไปคุยกับพระอาจารย์เนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือสามเณรเหล่านี้ถ้าไม่ได้บวชคือไม่ได้เรียนหนังสือนะครับเพราะคุณพ่อคุณแม่ประสบปัญหาบางคนติดคุกบางคนติดยาหรือแม้กระทั่งไม่มีเงินที่จะส่งเสียให้เรียนเราเซอร์ไพรส์มากนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าปัญหามันเยอะมากพอมาดูภาพใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราพบแล้วเป็นตัวเลขที่น่ากลัวอีกอันหนึ่งก็คือเด็กด้อยโอกาสในบ้านเรามี 25% เกือบ5ล้านคนนะครับเด็ก 300,000 คนเลิกเรียนกลางคันคือไม่จบม.3พอมาดูคุณภาพการศึกษาของประเทศเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ชัดเจนนะครับว่าเราเนี่ยถูกจัดลำดับให้อยู่กลุ่มท้ายๆเสมอไม่ว่าจะเป็นในระดับนานาชาติหรือว่าระดับภูมิภาคบ้านเราอาจจะมีเด็กโอลิมปิกเยอะนะครับทุกๆปีเรามีคนที่สร้างชื่อเสียงได้เหรียญทองได้เหรียญเงินกลับมาแต่พอมาดูในประเทศเราครับคะแนนโอเน็ตใน3วิชาหลักซึ่งสะท้อนศักยภาพในการแข่งขันของประเทศเนี่ยเราคุยกันอยู่ที่ 20-30% เท่านั้นสะท้อนเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศนี้มากๆนะครับมันเป็นจุดที่ทำให้พวกเราตัดสินใจครับตัดสินใจที่จะเปลี่ยนจากการที่เป็นแค่ผู้ดูว่าบ้านนี้เมืองนี้มีการศึกษามีปัญหาอะไรบ้างเป็นคนวิจารณ์เป็นคนคอยว่าเดี๋ยวจะมีคนมาทำเราเปลี่ยนมาเป็นคนลงมือทำในเรื่องนี้ครับเมื่อ 4-5 ปีก่อนเราก็เลยไปเริ่มกับโรงเรียนเริ่มไพลอตนะครับโซลูชันกับโรงเรียนเอกชนขนาดกลางที่สุพรรณบุรีชื่อโรงเรียนสหวิทย์นะครับโรงเรียนนี้คัดเด็กไม่ได้คือเด็กที่สอบไม่ติดโรงเรียนประจำจังหวัดสงวนหญิงกาญจนาหรือว่ากาญจนสูตรก็จะมาเข้าโรงเรียนนี้แล้วความท้าทายอีกอย่างหนึ่งเมื่อ 4-5 ปีก่อนคือครูใหม่ครับคุณครูที่สอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ท่านหนึ่งจบเกษตรท่านหนึ่งจบประมงแต่นั้นไม่สำคัญกว่าหัวจิตหัวใจของท่านนะครับที่อยากส่งมอบการศึกษาให้ดีให้กับเด็กสุพรรณที่เราเริ่มระดับมัธยมเนี่ยเพราะเราพบว่ามันเป็นพื้นที่ที่ขาดครูในปริมาณที่สูงกว่าพื้นที่อื่นนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็เริ่มยากสำหรับวัยรุ่นเราร่วมพัฒนากับโรงเรียนนี้นะครับลองผิดลองถูกมากมายด้วยความร่วมมือของโรงเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากสหวิทย์นะครับเป็นโรงเรียนที่คัดเด็กไม่ได้ในตอนต้น3ปีผ่านไปเป็นโรงเรียนที่มีคะแนนโอเน็ตวิทยาศาสตร์เป็นที่1ของสุพรรณบุรีมันยิ่งตอกย้ำนะครับว่ามันไม่สำคัญนะครับว่าเด็กที่เข้ามาจะมีคุณภาพยังไงสิ่งที่สำคัญกว่าเนี่ยคือเราจะมอบการศึกษาคุณภาพให้เด็กเหล่านั้นยังไงเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนยังไงให้เด็กมีโอกาสที่จะพัฒนาไปถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้มากขึ้นและเมื่อ3ปีก่อนพอเราเริ่มเห็นแนวทางนะครับว่ามันใช้ได้เราไปทำที่โรงเรียนนี้ครับนี่คือโรงเรียนชาวเขาบนดอยแม่แจ่มนะครับไม่ไกลนะครับห่างจากเชียงใหม่แอร์พอร์ต80กิโลแต่เดินทาง4ชั่วโมงครึ่งณวันที่เราไปทำนะครับมาเซอร์มาคุยบ้าไปช่วยทำหน่อยไม่มีครูมัธยมถ้าไม่ทำจะเปิดมัธยมไม่ได้เด็กชาวเขา 2-300 คนจะต้องเลิกเรียนเราเอาระบบของเราไปลงตั้งแต่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องปั่นไฟเรียนโดยใช้ครูประถมในการดูแลห้องเรียนสอนเด็กตั้งแต่บอกว่าอันนี้คือมอนิเตอร์อันนี้เรียกเมาส์นะเด็กพูดไม่ชัดนะครับสื่อสารกันอย่างสนุกมากแต่สิ่งที่ทำให้เราชื่นใจแล้วก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากๆก็คือเด็กเหล่านี้ตั้งใจมากครับเวลาที่เขาได้รับโอกาสแล้ว3ปีผ่านไปเนี่ยโรงเรียนแห่งนี้บนดอยแม่แจ่มคะแนนโอเน็ตไม่แพ้เด็กในเมืองและเป็นโรงเรียนที่มีคะแนนสูงแทบจะที่สุดของกลุ่มโรงเรียนชาวเขานะครับเมื่อ2ปีก่อนเราก็ไม่ลืมนะครับนี่คือกลุ่มเด็กที่เราเข้าไปช่วยเขาเมื่อ2ปีก่อนเราก็ไม่ลืมที่จะไปทำที่จุดตั้งต้นของเราที่วัดสวนดอกไปทำเรียบร้อยแล้วนะครับให้สามเณร 200-300 รูป
ได้เรียนกับระบบการเรียนคุณภาพในรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมีโรงเรียนที่ไว้วางใจใช้โซลูชันนี้เกือบ70โรงเรียนทั้งกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลและกลุ่มโรงเรียนเอกชนนะครับผมอาจจะพูดเรื่องคะแนน O-net หรือว่าอะไรเยอะแต่มันเป็นเครื่องมือในการ assess ว่ามันมีพัฒนาการยังไงบ้างแต่สิ่งที่สำคัญกว่าสำหรับคนที่ทำด้านการศึกษาและอยู่ in mind ของพวกเราก็คือการศึกษาต้องสร้างคนดีสร้างคนเก่งแล้วก็สร้างคนที่มีความสุขอยู่ในสังคมยุคถัดไปให้ได้นะครับซึ่งเราเชื่อแบบนี้แล้วเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถสอดแทรกเรื่องเหล่านั้นได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการเรื่องคุณธรรมเรื่องการทำงานเป็นหรือการประยุกต์ใช้นะครับเราไม่เคยคิดนะครับว่าเราจะได้รับการยอมรับมากขนาดนี้ได้รับรางวัลมากมายตัวเราเองเพิ่งรู้ว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เมื่อ2ปีก่อนนะครับแล้วก็ได้รางวัลโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ของทีโซ่นะครับสสสปีที่แล้วเราได้เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อันดับ1ของเอเชียจาก30ประเทศนะครับจัดที่สิงคโปร์เกือบ700บริษัทอันนี้คือในมุมมองของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อีกด้านนึงเนี่ยคือ Edtech ครับเราคือผู้พัฒนาโซลูชันทางด้านการศึกษาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับการคัดเลือกให้ติด1ใน5ของบริษัทที่มีโอกาสได้รับรางวัล EdTech Excellent Award ของ Best Asia Best คืองาน Education Show ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและปีที่แล้วเนี่ยมาจัดที่สิงคโปร์นะครับจริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นแค่สิ่งตอกย้ำนะครับว่ามีหลายๆคนเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเป็นนวัตกรรมที่มันสเกลได้ที่มันจะเกิด impact ได้ในระยะยาวนะครับพวกเราทำผิดมาเยอะนะครับทำถูกมาก็มากเรารวบรวมสิ่งที่ถูกต้องเพื่อมาเป็นโซลูชันที่เหมาะกับการศึกษาไทยผมจะเชิญคุณวิริยาวิจิตรวาทการนะครับมาเล่าให้เราฟังว่าแล้วเราทำยังไงนะครับขอเรียนเชิญน้องแต้วครับคือจุดที่เราตั้งใจมากนะคะก็คือเรื่องกระบวนการทำงานหรือว่า processเราตั้งเสมอว่าเราทำเพื่ออะไรและจุดตั้งต้นที่ถูกต้องคือการเข้าใจปัญหาการศึกษาให้ถ่องแท้อย่างที่สองเนี่ยเราค่อยค้นหาโซลูชันหรือวิธีการที่ออกมาทางด้านเทคโนโลยีการพัฒนาครูตำราเรียนต่างๆและสำคัญมากนะคะที่กรอบที่สามเนี่ยคือเป็นกรอบในเรื่องของ implementation กับการ scale คือเราใช้เวลาประมาณ2ปีอะค่ะที่เข้าใจปัญหาและหาแนวทางและปีที่3เองเนี่ยที่ได้สเกลไป65โรงเรียนครู200ท่านนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนประมาณ 20,000 คนที่ใช้ระบบเราเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้น2ปีที่แล้วนะคะ2ปีแรกเนี่ยมีแค่โรงเรียนเดียวก็คือโรงเรียนที่สหวิทย์สิ่งสำคัญเลยที่เราให้คุณค่ามากๆเลยคือการคัดบุคลากรในการที่จะมาร่วมงานกับเราอะค่ะเราเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะสร้างคนดีเนี่ยเราก็ต้องดึงคนที่เก่งที่สุดในแต่ละสาขาของประเทศนะคะเรามีการรวมกันระหว่างนักวิชาการที่จบเอกจากโคลัมเบียจบ MIT และนักวิชาการและนักทำงานที่ทำงานกว่า10กว่าปีในภาคเอกชนภาคการศึกษาเพื่อมารวมร่างกันนะคะเพราะว่าแม้ว่าเราจะแก้ปัญหาทางการศึกษาเนี่ยมุมมองที่สำคัญมากก็คือมุมมองของภาคส่วนต่างๆที่จะมาร่วมกันสร้างพื้นที่ในการมองปัญหาการศึกษาเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบเนี่ยการศึกษาเนี่ยมันคอมเพล็กซ์มากแล้วต้องการสกิลที่หลากหลายทั้งด้านเทคโนโลยีทั้งด้านคนทั้งด้านการศึกษาดีไซน์แล้วก็ในการเก็บข้อมูลต่างๆจุดที่ตั้งต้นนะคะที่สำคัญมากที่เราเชื่อหลายๆท่านในวันนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานวิจัยตอนที่เราสร้างโมเดล2ปีเนี่ยเราก็ทำงานวิจัยควบคู่กันเลยโดยการดูภาพใหญ่นะคะเราคุยกับกระทรวงศึกษาตลอดแต่สิ่งที่สำคัญมากของเราเนี่ยเราลงไปที่ชุมชนคลองเตยเราไปคุยกับเด็กที่ออกจากระบบการศึกษาเพราะการท้องเราคุยกับเด็กที่ออกจากระบบการศึกษาเพราะตัดสินใจออกเองเราคุยกับครอบครัวที่รายได้น้อยนะคะคือมันสำคัญมากที่เราจะเห็นทั้งแมโครภาพของการศึกษาแล้วก็ไมโครในการที่เราจะคิดโซลูชันในทางการศึกษาแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเด็กออกจากระบบการศึกษาประมาณปีละแสนคน
ในมุมมองเราเนี่ยหลายท่านจะคิดว่าเป็นเด็กที่ยากจนเป็นเด็กที่ไม่มีเงินส่วนหนึ่งนะคะแต่เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเด็กหลายคนตัดสินใจออกจากระบบการศึกษาเองเพราะการเรียนรู้ไม่ได้ตอบโจทย์เด็กในโรงเรียนนะคะมันมีความอะไรที่ท้าทายกว่าเยอะที่อยู่ในการทำงานที่ทำให้เด็กสามารถที่จะมีอิสระจากครอบครัวเด็กในระบบการศึกษาเรานะคะ 50-80% อยู่กับครอบครัวที่ยากจนอยู่กับครอบครัวที่ไม่ได้สามารถดูแลเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยอยากที่จะออกไปทำงานเพื่อให้มีอิสระออกจากครอบครัวของตัวเองที่ไม่ได้พร้อมที่จะดูแลเขาในบ้านนะคะเราตั้งโจทย์เลยกับทางทีมว่าการศึกษาเนี่ยเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากแต่เวลาเรามองเรื่องระบบการศึกษาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองการศึกษาอย่างเดียวเราต้องเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยดูค่อนข้างลึกนะคะในทั้งประเทศเลยว่าความเชื่อมโยงเนี่ยมีอะไรบ้างคราวนี้ key challenge ที่เราเห็นเนี่ยคือเราก็เลยตีออกมาเป็น4ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยคลาสไซส์เราใหญ่นะคะก็คือมีประมาณ30คนต่อเด็ก1คนหรือว่า50คนและการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเนี่ยแตกต่างกันมากอันที่2ครูหลายท่านจบไม่ตรงสายมากกว่านั้นค่ะไม่มีความมั่นใจในการสอนอันที่3เวิร์คโหลดเยอะมากอันนี้เราโทษครูไม่ได้นะคะเพราะว่าครูหลายท่านเนี่ยใช้เวลาไม่ใช่กับการสอนกับการทำเอกสารกับการเทรนครูนอกระบบการศึกษาที่ไม่ได้ตอบโจทย์ในโรงเรียนและไม่ได้มีครูมาช่วยสอนตอนที่หลายท่านต้องออกไปเทรนข้างนอกนะคะสุดท้ายก็อย่างที่พูดไปว่าเด็กหลายคนที่อยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยมาจากครอบครัวที่ไม่ได้สามารถดูแลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูเองเนี่ยที่เวิร์กโหลดเยอะเนี่ยต้องเป็นทั้งครูและเป็นทั้งพ่อแม่พร้อมกันนะคะโอเคเรามาจุดนี้เพราะว่าเราเชื่อค่ะว่าการศึกษาเปลี่ยนแปลงได้เราก็เลยตั้งโจทย์เลยว่าเราจะไม่ให้เด็กเรียนเพิ่มโซลูชันของเราเนี่ยต้องอินทิเกรตเข้าไปในระบบอย่างแท้จริงและต้องไม่แทนครูนะคะแม้ว่าเราจะมีจุดแข็งทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเราเชื่อว่าครูในระบบเนี่ยความเก่งคือเขามีใจจริงๆเขาอยู่กับเด็กไปทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยโซลูชันของเราเนี่ยต้องช่วยครูนะคะแล้วก็ช่วยการเรียนรู้ของเด็กไปพร้อมๆกันเราก็เลยคิดเลยค่ะเป็น blended learning solution แบบไทยนะคะที่ใช้เวลาพัฒนาประมาณ 2-3 ปีส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีเรื่องของ digital content ที่มีตอนนี้เราพัฒนาเป็นวิทย์คณิตและกำลังพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีเรื่อง assessment สำคัญมากเพราะว่า data เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าเด็กเราเนี่ยเรียนรู้ยังไงและครูควรจะลงทุนกับเรื่องไหนเป็นพิเศษให้เด็กเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากเลยก็คือในเรื่องของการเทรนครูและการทำงานกับครูเรามีทีมเลยค่ะผู้ช่วยครูที่อยู่กับครูตลอดเวลาค่ะอย่างที่บอกไปเนี่ยเราปูให้ตรงกับหลักสูตรแกนกลางเพื่อที่จะได้เป็นโซลูชันหลักคือครูไม่ต้องสอนเพิ่มอันนี้คือเข้าไปอยู่ในเวลาสอนเลยนะคะแล้วก็มีระบบเทสมีระบบรีพอร์ตให้ผู้ปกครองเพื่อจะได้รู้ถึงผลการเรียนเด็ก assessment เรานี่คือถี่ต่อข้ามนะคะเราจะรู้ทันทีว่าครูสอนดีหรือสอนไม่ดีหรือเด็กเข้าใจตรงไหนเนี่ยเราก็มี data มา analyze แล้วก็ตัดสินใจในการที่จะ support โรงเรียนเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือระบบ implementation เราเน้นในเรื่องของการพัฒนาครูและการเทรนครูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญกับตรงนี้มากนะคะอีกมุมนึงเนี่ยแม้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะมีส่วนสำคัญในการช่วยผสมผสานการเรียนรู้เราเพิ่งไพลอตไปนะคะก็คือ active based learning กับ project based learning ที่โรงเรียนขยายโอกาสกทม.โรงเรียนเพี้ยนพินเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเมื่อเด็กที่เกลียดเลยนะคะเลขกับวิทย์เมื่อเอาสิ่งสิ่งนี้ให้ใกล้กับตัวเขามากขึ้นในอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องนี้เรื่องของการไปตลาดเรื่องของการปั้นยิ้มมันหรืออะไรที่แอคทีฟพอเปลี่ยน mindset ปั๊บเนี่ยเด็กเขาพร้อมในการเรียนทันทีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโซลูชันที่เราเห็นเนี่ยสามารถที่จะทำให้โรลของครูเปลี่ยนไปได้จากที่เป็น teacher center เนี่ยมันกลายเป็น student center กลายโรลเปลี่ยนเป็น facilitator การที่เราลด work load ครูประมาณ 50% เนี่ยทำให้ครูเนี่ยมีเวลาอยู่กับเด็กมากขึ้น
สิ่งที่เราเชื่อเลยแม้ว่าเราคิดว่าเทคโนโลยีเป็นกลไกที่สำคัญเนี่ยเราเชื่อว่า human element ครูเด็กการพัฒนาเนี่ยสำคัญมากนะคะเราฝันเลยค่ะตอนนี้เรามี65โรงเรียนเด็ก 20,000 คนภายใน5ปีเนี่ยเราอยากที่จะเข้าถึงเด็กล้านคนค่ะขอบคุณมากค่ะ